พี่โดมมาอ๋อใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกดีค่ะก็ไม่เคยไปตรงนั้นเลยที่ลำปางกับแม่หมอค่ะนานๆจะรับกันทีใช่ไหมใช่นานๆทีค่ะทำไมถึงเล่มนี้ถึงประทับใจครับก็มันเป็นหนังสือแบบท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนไม่ได้ถ่ายนานแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคนเลยรับหวานมากเหมือนคนแต่ว่าใช่เหมือนเขินภาพออกมาด้วยอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบที่คนเห็นมุมแบบหวานๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ค่อยลงรูปคู่อะไรเงี้ยสังเกตหนูไม่ค่อยชอบแต่ว่านานๆทีถ่ายก็โอเคแต่ว่าเราสองคนเวลาถ่ายก็ไม่ค่อยเขินเพราะว่าเหมือนเราสนิทกันมากอะค่ะกลายเป็นว่าคนอื่นเขินแทนในกองตอนที่ถ่ายอะไรเงี้ยบรรยากาศเป็นไงคะพอออกมาแล้วคนหวานค่ะก็หน้าพี่โดมหวานหน้าหนูก็แบบหน้าแข็งมันคือหน้าถึงจะรับกันทีตั้งกดตั้งเกณฑ์อ๋อไม่ได้ตั้งหรอค่ะก็เหมือนกับเดี๋ยวมียังไงอ่ะเดี๋ยวคนเบื่อด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ไม่อ่ะค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบคนจะต้องถ่ายบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้ไปเช็คเรตติ้งมาไหมคะเห็นวางแผนไปแล้วโอ้ยังค่ะยังไม่ได้เช็คอะไรเลยค่ะมีแบบของแฟนมาคอมเมนต์ในไอจีบ้างไหมคะก็เป็นครับเรากลุ่มเล็กๆอะค่ะเขาก็รอดูอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบค่ะอย่างเรื่องค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยคะเออเก็บไว้ที่ใครเอ่ยพี่โดมหรือว่าไม่ทันตอนนี้วิวไม่รู้เลยว่าได้เท่าไหร่ต้องเข้าทางบริษัทนะคะเดี๋ยวคูเดี๋ยวทางบัญชีก็คงจัดการใหม่วางแผนแทนไปเที่ยวไหนไหมเห็นพี่โดมแพลนแล้วก็แบบบอกพี่ๆก่อนแต่ยังไม่ได้บอกหนูเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแบบเหมือนเขาจะไปเขามีงานอะไรเงี้ยนะคะก็จะไปกับวงดนตรีเขาอะไรเงี้ยก็ต้องพ่วงเราไปด้วยเขาก็บอกว่าเออไม่ท่านไปกับพี่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรที่ไหนยังไม่ได้ทราบแน่ชัดค่ะเห็นเขาบอกว่าเหนือนะคะจะไปสัมผัสอากาศหนาวค่ะแต่เหมือนทุกปีเราก็จะไปเชียงใหม่ไปเดินตลอดก็ชอบไปตอนสงกรานต์นะคะแต่ว่าปีใหม่ก็ไม่จำไม่ค่อยได้ว่าไปไหนไม่ได้ไปเลยพี่โดมไปทำงานแล้วจะได้มีเวลาสนิทกันไหมคะก็ก็คงมีแบบหลังเลิกงานอะไรอย่างงี้มั้งคะอีกวันนึงอะไรอย่างงี้แค่นี้ช่วยอยากไปไหมคะจริงจริงไม่มีค่ะหนูเป็นคนแบบว่าง่ายๆไปไหนก็ได้ถ้าว่างอะไรอย่างงี้ก็ชิวๆไปไหนก็ได้พี่โดมโอ้ยได้กลับมาถามพี่โดมไหมก็ยังเลยค่ะยังไม่ได้ตกปากกับเพราะว่าเราเห็นที่บอกเราไม่ได้รู้ว่ารายละเอียดงานเป็นยังไงแต่อยากไปแม้ส่วนตัวเองนะแต่ว่าอยากไปด้วยกันถ้าว่างก็ดีค่ะมีเวลาสปีดไหมก็น้อยๆอยู่เหมือนกันเห็นพี่ดมยุ่งๆที่เคยให้สัมภาษณ์ไปมีท่านก็หลับละครเริ่มเจอใช่ละครก็ถ่าย3วันต่อชิ้นก็จะไม่ได้เจอไปแล้วขาดพลาดทิ้งไปแล้ว3วันเจอกันน้อยลงกว่าเดิมที่เคยเจอน้อยลงกว่าเดิมแปลกไปแปลกไปกว่าเดิมไหมแบบเคยเจอกันบ่อยก็แปลกนิดนึงแบบเหมือนมันปกติเจอบ่อยอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้เจอก็รู้สึกแปลกนิดนึงอะไรเงี้ยช่วงแรกมีแบบใครแอบมอนใครบ้างไหมไม่ค่อยมีค่ะก็รู้ว่าทำอะไรเพราะเราก็บอกกันตลอดไม่ว่าเชื่อใจกันใช่แต่บางทีมันแบบเหนื่อยกลับมาดึกแล้วมันจะเจอก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่โดมให้กำลังใจเราอย่างไรบ้างคะทำงานเยอะมากกว่าเดิมโอ้มีแต่หนูนี่แหละให้กำลังใจเขาเพราะว่าเขาอะทำงานเยอะมากทำหลายอย่างแล้วก็เขายุ่งมากๆเลยช่วงนี้ก็ยุ่งกว่าเดิมอีกแต่ก็เป็นกำลังใจให้กันใช่ค่ะแล้วเวลาถ้าแบบออกไปมันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะเวลาน้อยลงแล้วคงไม่มีอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่ต้นเราก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้กันอยู่แล้วด้วยมีค่ากับพี่โดมกี่ปีแล้วประมาณ2ปีค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะก็เรื่อย